ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางสะพานพุทธเมื่อคืนนี้เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันทำให้ทั้งสองฝ่ายที่มาชนกันเนี่ยเสียชีวิตทั้งคู่นะครับหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเคยเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G แล้วก็เป็นสมาชิกของกลุ่มบิ๊กไบค์กลุ่มนึงด้วยเขามักจะมารวมตัวกันอยู่ที่สะพานพุทธแห่งนี้แหละเป็นประจำนะครับในช่วงดึกๆเดือนๆแล้วก็พฤติกรรมของผู้ที่เสียชีวิตคือนายชายคนนี้มักจะมีการโชว์ยกล้อและมีการอัดคลิปลงโซเชียลอยู่เป็นประจำนะฮะคนก็เข้าไปติดตามแล้วก็มีการเข้าไปตักเตือนว่าโอ้การยกล้อแบบนี้โดยเฉพาะยกล้อบนถนนสาธารณะมันอันตรายมากเลยนะไม่ได้อันตรายแต่ตัวเองเท่านั้นคนอื่นก็อันตรายด้วยแต่ปรากฏว่าในชายเนี่ยนะฮะหลังจากมีการได้อ่านคอมเมนต์แล้วเขาไปตอบโต้ด้วยคนที่มาเตือนเขานะฮะว่าอันตรายเขาก็มีการไปตอบโต้ก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นนะมีการไปตอบโต้กับคนที่มาคอมเมนต์ด้วยนะฮะลักษณะว่าตัวเองอ่ะฝึกมานานแล้วยกเป็นไม่หงายหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าขับล้อเดียวไปชนคนมันจะชนได้ยังไงหรือถ้ามันผิดกฎหมายเนี่ยก็เดี๋ยวตำรวจก็คงมาจับเองลักษณะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้คนเนี่ยเขายิ่งไปขุดคุยเข้าไปใหญ่ว่านายชายคนนี้เมื่อก่อนเนี้ยเคยเป็นอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าโอ้โหมีคลิปเยอะมากคุณกนกนวลท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนเป็นกลุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยแล้วก็จะพยายามที่จะยกล้อโชว์นะฮะแล้วก็ลงคลิปเนี่ยลักษณะอะไรประมาณนี้นี่อยู่บนถนนสาธารณะนะฮะแล้วคนติดตาม Facebook นี่มากกว่า 2,000 คนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับของเขาแหละครับก็เข้ามาที่คอมเมนต์ต่างๆบอกว่าสนุกบ้างดีบ้างแบบนี้เขาก็ได้ใจไงแล้วดูภาพที่ถ่ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าด้านหลังของเขาเนี่ยก็มีรถที่ยังคงขับอยู่ตามปกติเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือขับในภาวะปกติเลยนะฮะค่ะไม่ใช่ถนนปิดแต่อย่างใดเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าไปทำแบบนี้ในสนามแข่งขันหรือว่าเป็นสถานที่ปิดอันเนี้ยเชื่อว่าไม่มีใครว่าแต่พอมาทำบนถนนสาธารณะก็เลยมีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุตัวของนายชายเนี่ยหรือว่านายทิติวัฒน์ธีรภาพอายุ19ปีที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับไม่พอใจด้วยที่มีคนไปเตือนนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยขณะเดียวกันญาติของคู่กรณีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็มีการบอกนะครับว่าไหนล่ะไหนที่เคยบอกว่าการยกล้อแล้วไม่ทำให้ใครตายแต่ว่าผู้ชายคนนี้นะฮะที่ไม่รู้อิโนอิเนกลับต้องมาตายเพราะว่าคุณไปยกล้อแบบนี้แล้วก็ไปเสียหลักแล้วก็ไปชนประสานงากันนะครับโดยมีการบอกด้วยว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ระหว่างหลังจากที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งแฟนแล้วขากลับจะแวะซื้อของที่สะพานพุทธแต่ว่าสุดท้ายต้องมาเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้นะครับใช่ค่ะซึ่งการยกล้อบนท้องถนนแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะถ้าเกิดตำรวจพบเห็นนี่ก็สามารถจับไว้ได้แล้วคือเป็นบิ๊กไบค์ไงถ้าจะไปยกล้อแบบนี้เขาก็คงคิดว่าเท่ได้เหมือนการโชว์ศักยภาพของตัวเองเพราะรถบิ๊กไบค์ค่อนข้างที่จะน้ำหนักเยอะนี่แล้วก็มาถ่ายรูปลงโซเชียลอะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วทางรุ่นพี่คนสนิทของผู้ตายก็คือนายชายเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าช่วงเวลาประมาณตีสองมีเพื่อนโทรมาบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้วตอนแรกก็ยังไม่เชื่อก็เลยตั้งสติแล้วก็ตื่นไปดูที่เกิดเหตุเลยพบว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตนะฮะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเกิดจากการที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาในเลนของตัวเองแล้วก็มีการยกล้อหลังจากนั้นก็เสียหลักจนประสบอุบัติเหตุไปชนกับรถของคู่กรณีที่วิ่งสวนเลนมาก็เลยเสียชีวิตกันทั้งคู่โดยรุ่นพี่คนสนิทก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าข้างน้องแต่อย่างใดแต่พอมีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็เสียใจโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เลยอยากจะขอนะฮะขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์กันให้เลยเถิดเกินไปหรือว่าแชร์ข้อมูลกันอย่างผิดๆนะครับเอาไปฟังเสียงของรุ่นพี่ผู้ตายหน่อยครับน้องอ่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีแหละแต่คนที่ไม่เข้าใจคุณไม่รู้ใช้คำว่าห่าเหวอะไรเลยดีกว่าไม่รู้ห่าเหวอะไรเลยคุณมาเม้นสนุกมือคุณเลยคุณช่วยรู้เรื่องจริงก่อนเพราะว่าสื่อบางสื่อแค่ได้ขายข่าวมันก็มีค่าสำหรับเขาแต่มันไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อเราตอนนี้คือที่เราอยากจะเสียก็คือในเรื่องของใครผิดใครถูกตรงนี้ให้เป็นตำรวจให้เป็นตำรวจดีกว่าครับ
เพราะว่าผมพูดอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้แปลว่าผมจะเข้าข้างน้อง 100% แต่คือเขาเป็นน้องผมก็ต้องพูดว่าคุณควรดูเขาเรียกอะไรให้มีหลักฐานให้ชัดเจนดีกว่าไหมคุณอย่าเสพสื่อแค่ด้านเดียวดิครับสื่อมันไม่ได้ช่วยคุณเสมอไปหรอกเหมือนอย่างบางอย่างคุณเข้าใจสื่อแล้วมันเป็นจริงอย่างที่คุณเข้าใจหรือเปล่าคุณด่าเขาทุกกลุ่มเอาไปด่าเขาแต่คุณไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์จริงเหมือนพวกผมนี่ถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์จริงที่พวกผมอยู่คุณจะเข้าใจว่าความรู้สึกพวกผมเป็นยังไงทำไมบางทีพวกผมหัวร้อนตอบกลับไม่สุภาพที่เข้ามาเม้นถามหน่อยว่ามันเป็นความรู้สึกของคนที่เสียใจไหมโหถือว่าดุเดือดเลยสำหรับเพื่อนรุ่นพี่ของนายชายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแต่ว่าคนในโลกออนไลน์เขาก็บอกกันว่าขี่บิ๊กไบค์มันไม่ผิดถ้าขี่ตามปกติทั่วไปไม่มายกล้อโชว์ผาดแผลงแบบนี้นะครับแล้วพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็ไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นละค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง